มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเที่ยวไหนดีคิดถึง Silverstone Tour and Travel กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเห็นเขาเล่นแล้วแบบเจ๋งอะบอกแบบไม่อายเลยว่าเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าวันนี้มาถึงที่นี่ครับผมมาที่ชางฮีถึง3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะแต่รอบนี้ขอไม่พลาดครับก็ขอไปฝึกหน่อยไปฝึกเล่นแบบเบบี้เลยฮะยอมรับเลยว่าขั้นอนุบาลจริงๆไกด์บอกว่าสกีไปก่อนดีกว่าสกีก่อนก็สกีก่อนนะถ้ามีโอกาสก็จะเล่นไปเรื่อยๆอายุไม่สำคัญไหมมันอยู่ที่ใจของอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมที่จะขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะ เล่นอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ย เล่นแบบเด็กๆกับเด็กๆเขานี่แหละแล้วก็ไหนๆมาแล้วครับผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับเสียเงินประมาณ 35,000 วอนก็ประมาณ 1,000 บาทครับในการเช่าเครื่องเล่นนะฮะมีรองเท้าสกีไม้สกีนะครับไม่รวมชุดนะฮะชุดนี้มีอยู่แล้วชุดนี้ก็เช่าต่างหากใครที่ยังไม่มีก็บอกทางคนรถเขาก็จะแวะก่อนถึงสกีรีสอร์ทเนี่ยจะมีร้านให้เช่านะครับแยกได้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคิดว่าชุดกระหนาวของคุณหนาพอนะครับเพราะว่าเวลาสไลด์ลงมาเนี่ยลมจะตีชุดพวกชุดสกีเนี่ยมันจะกันลมอย่างดีใช่ไหมแล้วมันทำให้ไม่หนาวเรื่องของเรื่องแต่ถ้าชุดคุณเจ๋งพอก็ไม่ต้องเสียเงินเช่าเช่าแต่พวกสกีอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนครับป๋าจะไปยังไงเยอะไปหมดนะมือใหม่หัดขับเราไปลุยกันคุณบอกไม่ขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูครับว่าผมจะได้สักกี่ตั้งครับเห็นเด็กๆตัวเล็กๆดาวฮิลลงมาแล้วแบบเก่งมากเลยนะเด็กพวกนี้เขาบอลทูบีจริงๆเลยแต่ว่าเราบ้านเราไม่มีหิมะใช่ป่ะแต่เราก็อยากจะเล่นกีฬาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงฝึกเรื่องของบาลานซิ่งฮะความสมดุลของร่างกายไปไปเล่นก่อนพร้อมแล้วนะครับพี่แทบพร้อมแล้วพร้อมแล้วเคยเล่นป่ะไม่เคยผมก็ไม่เคยตายแล้วเนี่ยปล่อยแก่หน้าเลยเดี๋ยวฝึกก่อนฝึกก่อนแล้วน้องสาวเราล่ะเป็นไงบ้างลองยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาละวันนี้ก็มาเล่นแล้วนะมาถึงที่แล้วเฮ้ยๆเฮ้ยไม่ขึ้นเฮ้ยมาลุงอุ้ยอุ้ยรอลุงด้วยเสียบไปข้างไหนข้างไหนที่ท่านถนัดก่อนเพื่อท่านจะพยุงตัวท่านได้ค่ะโอเคดังแท็กเมื่อไหร่นั่นคือลงล็อกเลยถ้าไม่ดังแท็กอันตรายค่ะข้างหน้านะคะห้ามมองตรงข้างล่างไม้สกีจะอยู่ข้างเอวท่านมันจะช่วยประคองไม่ให้ท่านลำตัวตรงเห็นไหมคะโทษนะคะไม้เนี่ยมันจะอยู่ตรงเอวท่านต้องย่อลงค่ะมันจะบังคับให้ท่านย่อโดยอัตโนมัติ
ขาบอกว่าล้มต้องล้มเป็นตัว S ตอนฝึกไม่ได้ฝึกท่าล้มนะโอเคนะจะขึ้นยังไงเดี๋ยวไอ้สัสลุกไม่ได้Yes. Okay. Thank you. I forgot. Oh, very good. Straight. อันนี้เป็นสกีครั้งแรกไม่ได้ใส่ถุงมือรู้สึกว่าโอ้โหปวดมือแล้วตอนนี้ก็คิดว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเท่าไหร่จริงๆฮะถุงมือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับกีฬาสกีนี้มากมากเดี๋ยวรออีกทีนะรู้สึกสนุกละก็เดี๋ยวอัปเกรดต่อไปเป็นสโนว์บอร์ดรอบหน้าดีกว่าอาจจะไปญี่ปุ่นก็ได้ใครจะไปรู้คือตอนนี้นิ้วผมชานะผมก็เลยเสียบไม่ถูกรูไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอะกล้องเดี๋ยวไปหากล้องทุกความใจร้อนนะคุณผู้ชมห้าวไปเล่นตะลึงนึกไปเฮ้ยลืมซ้อมเบรกลืมซ้อมหยุดกิ้งชนคนทุกคนเขาดีเขาไม่เจ็บอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเป็นเหนื่อยตรงนี้อากาศติดลบนะแต่ข้างในตัวผมเนี่ยเหงื่อโซกเลยครับถุงมือต้องมีสำหรับคนเล่นมือใหม่เพราะจะล้มบ่อยเราจะใช้มือยันพื้นใช่ไหมครับแน่นอนมันจะเป็นน้ำแล้วสักพักมือจะปวดทันทีเลยคุณผู้ชมฮะเวลาแห่งความสุขช่างสั้นเหลือเกินเพราะเอิญทริปนี้ไม่ใช่ทริปเล่นสกีแต่ว่าผมขอเป็นพิเศษว่าขอสักชั่วโมงนึงแล้วกันตอนนี้เล่นไปแป๊บเดียวเองชั่วโมงนึงละหมดเวลาเนื่องจากเรามีทริปอื่นนะครับมีแผนการเดินทางไปที่อื่นต่อแต่จริงๆแล้วถ้าทริปเกาหลีอย่างของ Silverstone Tour ที่จัดนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยได้นอนเลยนะใช่นอนที่สกีรีสอร์ทเพื่ออะไรฮะมาถึงที่นี่เย็นใช่ไหมครับกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บเล่นทั้งคืนทั้งคืนเฮ้ยเขาปิดดึกมากเที่ยงคืนที่หนึ่งเขายังเปิดอยู่นะดังนั้นคนที่บอกว่าเล่นไม่เป็นอย่างพวกเรานะทุกคนเนาะขี่จักรยานยังต้องไม่กลัวล้มงามถึงจะขี่เป็นสกีก็เช่นกันใช่ไหมล้มประมาณ10รอบแต่ก็น่าสนุกครับแต่ว่าไม่เป็นก็เล่นได้ชุดสกีก็สำคัญนะครับเพราะว่าการล้มบ่อยๆเนี่ยมันเปียกแล้วน้ำมันซึมเข้าข้างในก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเหมาะสมจริงๆเนี่ยถุงมือด้วยอย่างเนี้ยถ้าเป็นเซตของเขานะครับก็จะดียิ่งขึ้นไม่มีไม่ต้องซื้อแพงมาเช่าเอาก็ได้นะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นคิดว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมดีกว่าว่าไม่ต้องกลัวล้ม
เมื่อกี้ผมว่าเก็บสแตไอ้เก็บสไปไปเรียบร้อยสไปพูดไม่ถูกแล้วเนี่ย เก็บสแปสไปไปเรียบร้อยนะฮะ1คนเป็นสาวไต้หวันด้วยโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็ต้องขอโทษ ขอโพยน้องเข้าไปเรียบร้อยนะฮะว่าระวังเนาะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับจากตรงนี้ตามมาต่อนะครับที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ว่าบนโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมสนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย.com